สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับก็อย่างปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเปิดกาชานะครับแล้วช่วงนี้ผมไม่ได้อัปโหลดเลยนะครับสำหรับวิดีโอใหม่ๆทั้งหลายนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆนะครับยังไม่จบนะครับผมยังอยู่นะครับโอเคนะครับมากันนะครับเราโอเคตัวใหม่คือตัวอะไรนับ Shining Coney นะครับเสกลูกน้องได้เหรอทำไมมี Summoning Skill นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ Pico Pico นักเจาะนะครับ Starlit Sea นะครับนักเจาะเจาะแบบอะไรวะใต้พื้นทะเลนะครับเขาเรียกนะ New Skill นะครับทำให้ตีนธรรมดากลายเป็นตีแอเรียแทนโอ้แบบนี้ถ้าใช้คอมโบกับสายอื่นจะดีมากเลยนะครับสายพวกอากิสายอะไรเงี้ยนะครับที่มันตีแรงๆนะครับแต่ว่ามันไม่ตีโดนฐานไงนั่นแหละครับโอ้แม่เจ้านะครับผมมีแค่900เองนะครับก็ปกตินะครับมีแค่900ไม่เยอะนะครับได้มาเยอะหลายอย่างมากแอสเซทซะหน่อยโอเคแอสเซทให้หมดนะครับไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้เล่นเลยช่วงนี้ก็สบายๆให้จริงนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเล่นเกมเล่นให้สนุกนะครับถ้าช่วงไหนไม่มีเวลาเล่นหรือว่าไม่มีอารมณ์เล่นก็ไม่เล่นนะครับแค่นั้นแหละนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับเราเบื่อเกมนี้เราก็ไปเล่นเกมอื่นนะครับมันเป็นปกตินะครับเอ๊ะคิวเรายังไปได้เรื่อยๆนะครับคิวนี้โหมีแต่คนเทพๆเข้ามานะตอนนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเราไปเปิดกระชานก่อนนะแต่ก็อื่นผมคิดว่าผมจะไปดูเวทก่อนนะเวทของตัวใหม่นะครับผมว่าต้องมีบางคนที่เขาเล่นแล้วอะที่เขามีแล้วแหละนะครับโอเคโอเคได้มาอีก130โอเค130ก็พอละไปดูนะพวกท็อปๆทั้งหลายนะครับน่าจะมีตัวใหม่กันแล้วล่ะนี่มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเจ้าโคนี่นะครับ Shining Sea Coney นะครับShining เปล่งแสงนะครับ Sea ทะเลนะครับโคนี่ทะเลเปล่งแสงคืออะไรนะครับของใหม่เหรอ SF อ๋อ Street Fighter นะครับของ Street Fighter ผมเปิดคราวนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเซ็งมากแต่ไม่เป็นไรนะมาดูสกิลของมันนะครับ Fuel Resistance นะครับถึกสกิลนะครับ 50% นะครับแล้วมีอะไรอีก HP Recovery 30% ก็เป็นสายซัพพอร์ตเหรอต้องใส่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับดูท่านี้ซัมมอนซัมมอนนะครับรีแฟลกสกิลดาเมจแอสเมอิมมูนทูทอร์นาโดนะครับโอ้เยี่ยมมากนะครับสะท้อนนะครับสะท้อนเวทนะครับโอ้โหท่านี้เยี่ยมมากนะครับสะท้อนเวทนะครับเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ใส่เกาะแล้วเหรอคือไม่มีตัวไหนที่เขาเน้นเกาะเลยเฮ้ยไม่มีตัวไหนเขาเน้นเกาะอะไรเขาเน้นแต่ HP อย่างเดียวนะไปดูเจอแล้วเจ้าพิโคนะครับ Starlit Sea พิโคนะครับใส่ของอะไรใส่ได้ของเทพๆกันทั้งนั้นเลยพวกนี้นะครับไม่รู้เขาไปของแปลของมาจากไหนนะครับโอเคนะครับ Change Regular to Attack to Area Attack นะครับก็ทำให้เพื่อนของเรานะครับไม่รู้ว่าตัวนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเพื่อนด้วยนะครับทำให้ตีเป็นสแปชแทนครับซึ่งดีมากนะในการตีอัดฐานนะตัวนี้เห็นไหมตี 400,000 นี่แล้วตีอัดฐานแป๊บเดียวแตกนะครับสกิลรีสิสตันนะครับถึกสกิลทำให้ศัตรูถึกสกิลลดลง 50% นะแล้วก็ดีเฟนส์ลดอีก 30,000 นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าผมว่าตัวนี้ไว้สายตีป้อมเลยชัดๆเลยนะตัวนี้นะครับใส่ขี้เยอะๆนะครับหรือเปล่าไม่ใส่คีเว้ยทุกตัวจะใส่สกิลรีสิสตันบวก100หมดเลยสำหรับ PVP นะดูดิก็คือบวก100ขึ้นหมดทุกตัวเอ้ยตัวนี้ไม่ใช่เว้ยตัวนี้แปลกฮะสายซับไงอยู่ข้างหลังชาเหินครับเราไปเปิดกันนะครับขอให้ได้สักตัวก็จะดีนะเพราะว่าเดือดก่อนนี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับเปิดมาหลายร้อยมากนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับไปรอบนี้จัดไปนะครับเกียร์มีใหม่ไหมเกียร์ไม่มีอะไรใหม่นะครับ
เราก็ไม่เปิดนะครับโอเคไปเลยนะครับจัดไปนะครับอัลตร้าแลนด์นะครับการันตีหรือเปล่านะครับไม่การันตีก็เปิดเหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่การันตีแล้วแหละนะครับปกตินะมาเลยปิ้ง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 มาแคปชั่นโอ้ตรงนี้ก็ยังดีนะครับได้หลบได้หลบนะครับตรงนี้หลบก็ไปอัพเพิ่มนะครับนั่นไงเฮ้ยตัวใหม่ตัวเก่าตัวเก่าเว้ยแต่ไม่เคยได้นะครับตัวนี้เจมส์อะไรวะชาริออตนะครับไปเลยฮึบตัวนี้ได้แล้วนะครับโอ้แม่เจ้าฮึบโอ้ย2-3ตัวเท่านั้นก็หมดละโอ้ย2-3ตัวเท่านั้นก็จะหมดแล้วฮึบได้แต่ตัว7ดาวเชี่ยๆมากเลยโอ้โหได้ตัวแรกมาตัวดีตัวเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะเปิดอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาเล่นอะไรก่อนมาเปิดอีกครั้งไปเลยฮึบไม่ดีเลยครับตัวสุดท้ายนะครับจะได้อะไรไหมเนาะฮึบมือกูอ้าวมีอีกตัวโอ้โหไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวนี้มีดีไว้มีสรุปด้วยว่าได้ตัวอะไรมั่งนะครับแต่ตัวผมมีเยอะแล้วนะ30กว่าตัวแล้วนะเยอะมากนะก็จะเต็มอีกละเต็มละไม่พอเห็นปะที่ไม่พอเลยนะครับเกมนี้น่าจะให้ที่เยอะกว่านี้ที่เยอะเลยนะครับที่จริงน่าจะให้ที่มากกว่านี้เลยนะครับเห็นปะยังไม่เลเวลอัพเลยเนี่ยครับได้เพิ่มมันตั้งหลายตัวนะครับจัดไปตอนนี้ก็ดีนะเพิ่มหลบครับหลบอะไรนี่นะครับลบสกิลนะครับ 50% ดีมากครับตอนนี้ใส่ไปเถอะนะครับค่อยว่ากันทีหลังนะครับแม่เจ้าเมื่อกี้มีตัวไหนพวก7ดาวซ้ำๆนี่เยอะเลยนี่ตัวนี้มันตัวไหนวะ Move Frontline Ranger to be back Stun Enemy นะครับทำไมมันดีจังเลยตัวนี้มันทำอะไรเฮ้ยตัวนี้ดีเว้ยมันเปลี่ยนเป็นตัวไหนวะไปดูสตอรี่มันมันมาตอนไหนเจ้าฮีโร่เจมเนี่ยมันมาตอนที่ผมไม่รู้ทำไมผมไม่เคยเห็นมันเฮ้ยแปลกจริงๆแต่ก็ช่างเถอะครับดีๆๆเดี๋ยวใช้ดูเหมือนจะดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับดูเหมือนจะดีนะครับตัวนี้เต็มยังเต็มแล้วนะจริงดำปริ้นก็เต็มละ120ใช่ปะโอ้โหมีเยอะเหลือเกินดำปริ้นของเราโอ้มีซ้ำหลายตัวนะครับตัวนี้ไม่เต็มจัดไปเต็มนะครับรอบนี้แน่ๆนะครับคนก็สะสมไว้งั้นๆแหละนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะผมเล่นสายสะสมนะโอเคนะครับเราไป PP สัก3รอบก่อนนะครับอาจจะแพ้อาจจะชนะนะช่วงนี้นะเพราะว่าไม่ได้อัปเดตอะไรสักอย่างนะครับอันนี้มันคืออะไรวะมันมีมาตอนไหนวะไม่ได้ดูเลยนะไปเล่นนี้ดีกว่าเพราะว่าเล่นนี้ได้ซูเปอร์เรียวนาครับไปสัก3รอบนะเผื่อได้นะครับเก็บได้ไว้พวกนี้ไปด้วยนะครับเอ้ยผมเคยเล่นในนั่นละอะไรวะมันยากขึ้นนะครับมันยากขึ้นนะไอ้ด่านสเปเชียลสเตจมันยากขึ้นนะรู้สึกได้เลยนะครับมันยากขึ้นนะผมไปเล่นด่านสเปเชียลสเตจรอบนะยากขึ้นกว่าเดิมเยอะตาครับผมดูตามนะครับสบายๆนะด่านนี้ยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าด่านครับยากที่สุดอันนั้นเนี่ยยากจริงนะ
อาจจะสู้ไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปเล่นนะ เพื่อนๆบางคนก็อาจจะรู้กันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าต้องเล่นก่อนผมแน่นอนนะผมถึงจะได้เล่นเลยครับ ต้องเล่นของนะถึงจะพอคิวได้เดี๋ยวนี้นะครับต้องเล่นของเล่นของพอคิวได้โลกแห่งความจริงมันช่างโหดร้ายนะครับเป็นอย่างนี้แหละนะครับเล่นไปก็แพ้บ้างชนะบ้างเอ๊ะเสียงแรงกันไปรู้เปล่าน่าจะพอดีไม่ได้ตัวใหม่เลยนะครับเซ็งมากเลยไม่ได้ตัวใหม่ก็เต็มเพียงวะมาอะไรมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยทำสู้ไม่ได้วะแปลกมากเลยเนี่ยล้อมตายโอ้โหสู้ไม่ได้วะเฮ้ยมันยิงสู้ได้เลยปกติเกิดอะไรขึ้นสโลหมดตอนนี้เป็นตัวปกติทะลุไวเลยดูทำได้นะพวกนี้ก็เริ่มเรียงกันหมดแล้วนะทุกคนก็จะมีงานอะไรตัวเองปกติธรรมดาหมิวไปนะครับนะไม่ได้อะไรนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคไปไหนต่อนะครับก็ไปเล่นด่าน Special Stage นะครับแป๊บนึงผมดูก่อนว่ามันเต็มหรือยังไอ้พวกนี้ผมเอามาเก็บเล่นๆนะครับเต็มแบบนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะเอามาเก็บเล่นๆ นะครับต้องไปหาพวก7ดาวที่มันใกล้อัพได้แล้วใกล้ใกล้เวล120มานะตัวไหนที่เมื่อกี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้มันไปอัพก่อนโอเคช่วงนี้ผมไม่ได้ขยันเล่นเลยนะครับไม่ไหวไม่ไหวงานเยอะเกินงานเยอะแล้วมันไม่มีอารมณ์เล่นอ่ะมันแบบเฮ้ยโอ้ไม่ไหวหาทำอย่างอื่นดีกว่านะหาดูหนังอะไรไปนี่นะบางทีมันเป็นอย่างนี้นะมันเลยไม่มีอารมณ์เล่นนะมันจะมีตัวเลเวล119อ่ะตัวไหนวะตัวนี้ไปจัดใหม่นะครับเราตัวนี้มุงก็ใช้น้อยมากนะครับใช้คริสตัลน้อยมากนะผมจัดการให้มันใช้น้อยเองนั่นแหละเพราะมันวิ่งไวนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับสกิลดิสิสตันให้มันเป็น 100% นะก็สบายละนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นตัวชนนะใช้แค่พันเดียวนะแล้วก็ออกไม่รู้ออกไวไหม13วิก็ไม่ไวเท่าไหร่นะแต่ว่าเน้นเกราะครับเกราะก็มีเยอะนะค่อนข้างเยอะนะอย่างละประมาณเกือบแสนแต่ศัตรูมันก็ตีโคตรแรงแล้วอะมีเกราะไปก็ไร้ค่านะจริงนะครับไปด่านนี้แหละนะครับที่ผมว่ามันยากสุดนะเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนผมกดออโต้นี่ชนะตลอดนะครับเดี๋ยวนี้
ต้องใช้ขงใช้ของละไม่รู้ชนะด้วยไม่รู้ชนะไหมด้วยนะครับลองดูนะครับเหมือนผมคนเล่นแล้วมันไม่ผ่านไปกดออโต้ชนะนะบ้าจริงมันเปลี่ยนตัวตีตีสแปรมาก็เลยสู้ยากแต่พอศัตรูมาใกล้ๆปุ๊บเราก็จะใช้โซโล่ด้วยนี่นะเพื่อนโล่ตอนนี้เป็นโล่ที่นานมากสู้ได้เลยไม่รู้นะครับมีต้องลองตลอดนะโอ้สู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้นะสู้ไม่ได้นะแบบนี้คือตายนะก็ศัตรูได้ตัวอ่ะจับได้สู้ได้เว้ยต้องรีบทำลายนี้ให้ได้โอ้โหมาละมาละมาละโอ้เกือบแพ้นะแต่ก็ชนะมาได้นะก็ถือว่าโอเคนะได้ชนะได้ทีนี้ผมวันหนึ่งผมเล่นได้หมดนะพอนกเนี่ยบางวันไม่ได้เล่นอ่ะปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะก็เนี่ยแหละนะครับก็กะเอาประมาณนี้นะครับถ้าก็ชนะได้นะครับพวกด่านพวกนี้นะครับโอเคครับมาใหม่อีกรอบนึงครับอีกรอบนึงคือประตูหน้าครับเล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมตอนแรกก็อาจจะโล่ไปนะครับเพื่อเพิ่มกำลังแล้วก็เตรียมด้วยฟรีสนะครับฟรีสกูร์โอ้ยเฮ้ยทำไมรอบนี้สู้ไม่ได้นะบ้าจริงๆโอ้ดูกองกำลังเรายังทำลายไอ้ปั้นไม่ได้เลยแพ้แล้วแบบนี้แพ้แบบไม่เหลือซากเลยนะดูกองกำลังเราศัตรูที่มันไม่ได้อ่อนนะเอ้ยที่มันพลังไม่เยอะนะแต่มันตีแรงตีแรงมากแล้วก็ป้อมมันด้วยด้วยตีโคตรแรงเห็นมากนะดูได้หรือเปล่าครับผมยังอยู่ดูใครจะไปเดินมาเร็วๆจัดกันเองขอตัดตู้เราไม่มีอะไรที่จะไปสู้นะครับไม่มีผมไม่มีของอะไรละแต่ว่าทางชีวิตต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะเลือกหายใจสุดท้ายโอเคทางนี้อัพแล้วเว้ยโอ้โหดูเริ่มมาตีละตบ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 แต่ไปไปไปเราแพ้แล้วครับแพ้แล้วก็ได้เวลาเปิดแล้วแหละนะเพราะว่าคอมเซิร์ฟเวอร์อาจจะคิดว่าเฮ้ยเราแพ้นะเราสู้ไม่ได้เราต้องหาตัวดีๆมาให้เราแล้วอะไรอย่างนี้นะครับมาผมรอเวลานี้มานานละแพ้แล้วต้องเปิดนะครับมันเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ผมใช้มานะเคยใช้นะครับในการเปิดกัชชานะครับโอเคนะครับเปิดในรอบนี้ขอให้ได้ตัว8 สตาร์อัลติเมทอินวอลฟ์เรนเจอร์นะไปนะลุยกัชชาแมชชีนชาชิยากัชชานะครับมาเลยกัช
โอ้ได้อีกแล้วตัวนี้ชาริออตเจมส์นะยังไม่ได้ตัวเรนเจอร์อัลติเมทเลยนะบ้าจริงฮึบอีก 2-3 ตัวเท่านั้นนะครับไปเลยฮึบ7ดาวจริงกัชชานะครับกัชชาโอ้ตัวสุดท้ายหมดแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเกมนี้นะครับหลังๆนี้ไม่เคยให้อะไรผมเลยผมทำใจจริงๆนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้ตามที่เรามีแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับมีอะไรก็อัพไปกันนะครับประมาณนั้นแหละครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ชมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับเกมนี้ผมก็ยังเล่นเรื่อยๆเปิดกระชากเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับไอ้ไดวิซซี่โอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ